สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาเที่ยวกินลมชมนานะคะที่จังหวัดระยองก็จะเป็นร้านอาหารบุฟเฟ่นะคะเป็นหัวละ499ถึง599บาทนี่ภายในร้านก็ตกแต่งด้วยสไตล์ลอฟนะคะก็เพราะไม่ค่อยมีของโชว์อะไรมากมายนะคะเพราะมันเป็นแบบอาหารบุฟเฟ่อะค่ะก็ไม่ต้องโชว์หน้าร้านส่วนใหญ่แม่ครัวเขาก็จะทำกันในครัวนะคะแล้วก็มาชมบรรยากาศภายนอกกันดีกว่าบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆก็แบบเป็นอยู่ในทุ่งนาเลยนะคะแบบชมนาจริงๆเลยก็มีพวกริมน้ำมาต้นไม้ป่าเขาลำเนาไพรอะไรอย่างนี้บรรยากาศฟินๆต้องออกมานอกเมืองเลยอะค่ะก็อยู่อำเภอบ้านค่ายนะคะมีเมนูของทางร้านนะคะตอนนี้ทันสมัยมากให้เลือกกับมือถือเลยก็จิ้มมาเลยนะคะใครอยากทานอะไรทานได้เลยคือแบบว่าไม่ต้องอั้นนะคะไม่ต้องซีเรียสว่าสั่งอันนี้ได้ไหมนี่ได้ไหมคือถ้ามาอยู่หน้าเราคือสั่งได้ทุกเมนูเลยนะคะก็จิ้มจิ้มจิ้มกันไปเนาะเราก็ชมบรรยากาศแบบฟินๆไปทานอาหารอร่อยอร่อยเอ๊คอนเฟิร์มเลยว่าอร่อยทุกเมนูเลยนะคะกับสาขาหนึ่งนะคะเขามีอาหารแบบสดๆแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดแบบแซ่บมากถูกใจพ่อน้ำโมมากๆเลยนี่เป็นปลากระพงทอดน้ำปลาค่ะกุ้งทอดกระเทียมแล้วก็มีกุ้งซอสมะขามนะคะเขาก็เป็นไทแมทแหละเป็นกุ้งนะเป็นเมนูหลักนี่น้ำโมฟินมากก็ขอลากันไปด้วยบ้าบรรยากาศสบายๆอย่างนี้นะคะใครจะมาก็มาเด้อ